I'm in love with your body. Why?ดูเหมือนว่าปี2017จะเป็นปีของผู้ชายที่ชื่อเอ็ดชีแรนจริงๆนะคะเพราะผ่านมาไม่กี่เดือนค่ะก็ทุบสถิติในวงการเพลงไปแล้วหลายรายการไม่ว่าจะเป็นเพลง Shape of You ค่ะที่ปล่อยทาง YouTube เมื่อต้นปีก็มียอดวิวเกินพันล้านครั้งไปแล้วนะคะซึ่งก็นับรวมทั้งที่เป็นมิวสิกวิดีโอแล้วก็ออดิโอคลิปด้วยเช่นเดียวกับซิงเกิลที่2ค่ะ Castle on the Hill นะคะที่ทั้ง2เพลงเนี่ยสร้างสถิติเปิดตัวใน2อันดับแรกของชาร์ตเพลงทั้งในสหราชอาณาจักรเยอรมนีแล้วก็ออสเตรเลียขณะที่อัลบั้ม Divide ค่ะผลงานชุดล่าสุดก็เพิ่งปล่อยเมื่อต้นเดือนเนี่ยทำให้เขานะคะกลายเป็นศิลปินชายที่ทำยอดขายเร็วที่สุดของอังกฤษคืออยู่ที่ 672,000 ชุดในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์เท่านั้นเองเป็นรองเพียงอัลบั้ม25ของ Adele นะคะแล้วก็ Be Here Now ของ Oasis ทั้งยังทำยอดขายมากกว่าผลงานของอีก500ศิลปินที่ติด UK Chart รวมกันซะอีกค่ะเพื่อนสนิทกันอย่างคาร์เวนแฮร์ริสเนี่ยก็ถึงกับออกมามองแรงทีเดียวด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเขาค่ะโดนทุบสถิติอัลบั้มที่มีเพลงติดชาร์ตท็อป10ถึง9เพลงซึ่งตัวคาร์เวนแฮร์ริสค่ะเขาบอกว่าใช้เวลาปั้นถึง2ปีเนี่ยแต่ของเอ็ดชีแรนเนี่ยจู่ๆมาแค่อาทิตย์เดียวก็ทำสถิติเทียบเขาได้นะคะก็เลยมีการออกมาทวีตแสดงความยินดีทำนองว่ารักนะแต่ก็มีคอมเมนต์เพื่อนสนิทด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งอัลบั้ม Divide นะคะยังลบคำสบประมาทที่ว่าศิลปินที่ปล่อยเพลงทางออนไลน์เนี่ยจะทำให้ยอดขายลดลงเพราะผลงานใหม่ของ Ed Sheeran ใน Spotify ค่ะทุบสถิติยอดฟังสตรีมมิ่งไปถึง300ล้านครั้งเช่นกันซึ่งผนุกผมแดงก็ให้สัมภาษณ์กับ Radio 1ของอังกฤษนะคะว่าเขาก็ไม่เคยคิดฝันแหละว่าจะมีวันนี้มาก่อนที่9เพลงนะคะที่อัลบั้มเนี่ย9เพลงในอัลบั้มของเขาเนี่ยจะติดชาร์ตท็อป10แล้วก็เขาเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ดีใจกับผลที่ออกมาในตอนนี้ค่ะI got a feedback card there in case it's...